ก็คิดว่านั่นแหละฮะคนใช้พื้นที่ในโลกออนไลน์มากขึ้นแต่คนใช้พื้นที่ที่จะอยู่ด้วยกันจริงๆน้อยลงนะครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ก็อยู่ทั้งในมหาวิทยาลัยแล้วก็ข้างนอกนะครับมันก็เลยเราสอน10ปีเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเยอะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้คําว่าคนเราเจ็บป่วยมากขึ้นเนาะแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของร่างกายจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เรากําลังเผชิญ PM 2.5 อะไรต่างๆเนี่ยเรามีความเจ็บป่วยทางจิตใจกันมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ผมวิจักจริงๆมันเป็นวิชั่นของวิจักเพื่อนของผมเนี่ยนะครับเค้าก็คิดว่าการสร้างพื้นที่ที่คนจะได้มาแชร์ความทุกข์ร่วมกันแล้วก็แสวงหาทางออกจากความทุกข์ของแต่ละคนเนี่ยมันคงเป็นพื้นที่ที่จะช่วยอย่างนี้ได้บ้างก็เลยเกิดไอ้นี้ขึ้นมาครับแต่ว่าถามว่าเนี่ยมันก็เกิดจากบรรยากาศทั้งหมดบรรยากาศทางสังคมการเมืองบรรยากาศของระบบการศึกษาบรรยากาศของการทำงานบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมครับเพราะอยู่ในโลกที่เขาไวต่อข้อมูลข่าวสารมากนะครับมันไม่เหมือนรุ่นผมเลยนะยังต้องอ่านหนังสืออินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบแพร่หลายเข้าถึงทุกข้อมูลได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันคล้ายๆมันมีอะไรอ่ะมีสิ่งที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาหลายอย่างเยอะในปัจจุบันนะครับเช่นเรามักจะพูดเรื่องความสิ้นหวังอ่ะใช่ไหมเรารู้สึกเฮ้ยเด็กสมัยนี้เขาไม่รู้เขาจะเรียนหนังสือไปทำไมไม่รู้เขาจะทำงานหาเงินไปทำไมชีวิตจะดีขึ้นทำไมยุคอาจารย์ตอนเรียนจบเนี่ยครับมองโลกเป็นยังไงคือหมายถึงว่ามันมีปรากฏการณ์แบบยุคหนูเลยหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้พูดเรื่องตกงานกันเยอะคือเราก็เริ่มมีการตกงานแล้วนะเพราะว่าผมเรียนปตีนี่ผมเรียนสื่อสารมวลชนเนาะแมสคอมนะครับทีนี้เนี่ยตอนนั้นก็เริ่มมีกระแสว่าเออพวกเรียนนิเทศเรียนแมสคอมสื่อสารเนี่ยมันจะตกงานเยอะเพราะว่าพวกคนเรียนสายรัฐศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เขาจะมาเอาสื่อแบบใหม่ไปคือเขาไปฝึกเชิงเทคนิคอะไรตอนนั้นเราก็รู้สึกตื่นเต้นแต่งานไม่ได้เป็นเรื่องหายากขนาดนั้นนะครับในสมัยนั้นแล้วก็แต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงการหางานทำของเด็กรุ่นใหม่ๆเขาจะไปทำงานเขาพูดเยอะขึ้นมากว่างานมันหายากขึ้นมากผมคิดว่านี่คนละบรรยากาศเลยอ่ะคือรู้สึกว่าสมัยก่อนถ้าเรามั่นใจจริงๆเรามีทางไปนะครับแต่ในขณะปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนโอกาสก็มีมากขึ้นนะเช่นคุณถ้าเขียนอะไรในอินเทอร์เน็ตเยอะๆคุณก็เป็นนักเขียนได้อย่างเงี้ยแต่ว่างานประจำหรืองานอะไรเงี้ยมันดูเหมือนกับมันน้อยลงอ่ะการจ้างงานมันลดลงความหวังต่อชีวิตที่ดีมันลดลงอ่ะแล้วหลายครั้งเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาเรียนหนังสือไปทำไมอะฮะเขาเหมือนกับต้องเรียนเพราะมันต้องเรียนอะแต่ว่าในสมัยผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีเซนส์ของการแสวงหาอยู่บ้างคือมันมีเซนส์นักศึกษาที่เฮ้ยฉันอยากรู้ว่าชีวิตมันควรจะเป็นยังไงฉันอยากรู้อะไรมันคือความหมายของชีวิตวะใช่ไหมครับแล้วมันก็มีวงเสวนามันมีกลุ่มก้อนของคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องชีวิตแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้ผมเข้าใจว่าในปัจจุบันมันลดลงนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีชุมชนจริงๆที่คนมันพบปะหน้ากันแต่มันเกิดชุมชนออนไลน์ซึ่งโอเคมันก็ดีอีกแบบนะเขาก็สามารถที่จะแชร์อะไรกันง่ายขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าความสัมพันธ์ที่มันเจอกันตรงหน้าเนี่ยมันก็ลดลงนะครับเดี๋ยวนี้วันศุกร์พฤหัสมหาลัยเงียบนะครับผมอยู่ในมหาลัยซึ่งไม่ไกลกรุงเทพนะก็มีทั้งเด็กประจำและเด็กไปกลับแต่ว่ามันไม่เหมือนหลายปีก่อนนะครับเรารู้สึกกันเลยว่ามหาลัยมันเงียบขึ้นมากครับเพราะว่าเขาเรียนเสร็จปุ๊บเขาก็กลับบ้านหรือกับหอเพื่ออยู่ในโลกออนไลน์แต่ในออนไลน์เนี่ยไม่เงียบเลย ใช่แต่ออนไลน์มันสนุกสนานเฮฮามากเลยนะแต่ว่าบรรยากาศจริงๆที่เป็นคอมมูนิตี้เป็นชุมชนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเงียบมากขึ้นก็คิดว่านั่นแหละฮะคนใช้พื้นที่ในโลกออนไลน์มากขึ้นแต่คนใช้พื้นที่ที่จะอยู่ด้วยกันจริงๆน้อยลงนะครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ก็อยู่ทั้งในมหาวิทยาลัยแล้วก็ข้างนอกนะครับมันก็เลยเราสอน10ปีเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็คนที่มีความมุ่งมั่นที่แสวงหาบางทีมันจะมีสักรุ่นนึงอ่ะคน2คนโผล่มาแบบฉันอยากเรียนรู้ชีวิตฉันไปนู่นนี่อ่านหนังสือแปลกๆหาวงเสวนาอ่านหนังสือที่มันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับน้อยลงอ่ะครับอืมแต่เขาก็จะอาจจะสนใจอะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรอ่ะความก้าวหน้าของวิทยาการอะไรเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้คนเข้าถึงความรู้ได้ง่ายกว่าเดิมใช่ไหมทีนี้ตัวบทบาทของอาจารย์และความสัมพันธ์อาจจะต้องเปลี่ยนไปครับรับปรึกษาปัญหาทางกฎหมายการทำงานสุขภาพและสารพัดปัญหาในชีวิตโทรหาพวกเรา Workpoint Today 080-963-8906 ย้ำหมายเลขอีกครั้ง 080-963-8906 และติดตามรายการสดๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์1ทุ่มครึ่งทาง Workpoint News ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์